หนึ่งตัวเลือกของการจำหน่ายรถปิกอัพอย่างแคปแชสซีหรือในไทยเรียกหัวกระสือเนื่องจากเป็นรุ่นที่จำหน่ายโดยไม่มีการติดตั้งกระบะท้ายเหมาะกับการปรับแต่งตามลักษณะการใช้งานซึ่งบางค่ายในไทยก็มีจำหน่ายเช่นกันนะครับแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในตัวถังตอนเดียวซึ่งตลาดต่างประเทศมีในตัวแคปและ4ประตูด้วยนะครับแต่สำหรับในนิวซีแลนด์มิตซูบิชิมีการจำหน่ายเวอร์ชันหัวกระสือทุกรุ่นยันตัวท็อปเลยนะครับตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการออปชั่นแบบจัดเต็มหนึ่งในรูปแบบการใช้งานของลูกค้าในแถบออสเตรเลียและนิวซีแลนด์คือการปรับแต่งกระบะท้ายใหม่ในสไตล์แคมป์หรือกระบะลอยพื้นเรียบมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่หลากหลายดังนั้นหากต้องการออปชั่นในรุ่นท็อปจึงจำเป็นต้องถอดกระบะท้ายเดิมออกมิตซูบิชิเล็งเห็นความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้จึงแนะนำเวอร์ชันแคปแชสซีในทุกรุ่นเริ่มจาก GLX GLXRและตัวท็อป VRX โดยในรุ่นมาตรฐานมีการตกแต่งใกล้เคียงกับ Elite Version ไทยคือเน้นชุดแต่งโทนสีดำแต่ไม่มีสปอร์ตบาร์กระบะท้ายนะครับสามารถเลือกยางออลเทอเรนดอกใหญ่มากขึ้นได้ส่วนภายในห้องโดยสารจะเป็นสีดำล้วนพร้อมเดินได้เข็บโดยได้สีส้มพวงมาลัยไฟฟ้าให้มาทุกรุ่นเลยนะครับไม่เว้นแม้แต่ตัวตอนเดียวรวมถึงเฟืองท้ายดิฟล็อกทุกรุ่นเช่นกันทั้งขับ2และขับ4ทางด้านขุมพลังเครื่องยนต์จะมีเวอร์ชันเดียวคือ 2.4 ลิตรไบเทอร์โบกับพละกำลัง150กิโลวัตต์หรือ204แรงม้าแรงบิด470นิวตันเมตรต้องเติมสาร AdBlue ด้วยนะครับเพื่อให้เครื่องยนต์ผ่านมาตรฐานเอเชียยูโร6ส่วนความประหยัดอยู่ที่ 11.3 ถึง 11.6 กิโลเมตรต่อลิตรสำหรับราคาจำหน่ายในนิวซีแลนด์ของกระบะ Mitsubishi Triton คิดเป็นเงินไทยเริ่มต้น 871,000 บาทถึง 1,350,000 บาทโดยในรุ่นแคปแชสซีจะมีราคาถูกกว่ากระบะมาตรฐานประมาณ 45,000 บาทส่วนตำแหน่งการขายของกระบะจาก Mitsubishi เดือนพฤษภาคมล่าสุดพบว่าครองเบอร์3ในตลาดนะครับกับตัวเลขประมาณ400คันซึ่งยังเป็นรองปิกอัพจาก Toyota และ Ford นั่นเอง